กองประชุมปรึกษาหารือแผนการสร้างขบวนการแข่งขันกีฬาเพื่อคำนับพับตอนวันสั่งตั้งกำลังป้องกันความสงบครบรอบ59ปีกองประชุมไม่ได้จัดขึ้นในวันที่10มีนาคม2020ที่กรมกีฬากระทรวงป้องกันความสงบโดยการเข้าร่วมของทานปุจจตวาอุลลาวงศ์พระจันทร์รองหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบมีบรรดาทานหัวหน้ากลุ่มคณะอนุกรรมการรับผิดชอบกีฬาและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านพันเอกทองเพชรมณีสวรรค์หัวหน้ากลุ่มกีฬาได้กล่าวว่าโดยปฏิบัติตามที่ซีนำของหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบในการสร้างขบวนการกีฬาคำนับหับตอนวันสร้างตั้งกำลังป้องกันความสงบฉะนั้นกลุ่มกีฬาจึงได้สร้างแผนเคลื่อนไหวขบวนการกีฬาอ้อมค้างกระทรวงเพื่อเหตุให้นายและพลตำรวจอ้อมค้างกระทรวงป้องกันความสงบมีสุขภาพแข็งแรงทางด้านทางกายและจิตใจมีน้ำใจกีฬาที่พองใสมีความอดทนและมีน้ำใจเสียสละและพัฒนาเปียกงานกีฬากายกรรมในกำลังป้องกันความสงบให้มีความเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งมีเทคนิคและความสามารถทางด้านเวียกงานวิชาเฉพาะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและสากลทั้งเป็นการคัดเลือกเอานักกีฬาประเภทต่างๆที่มีพรสวรรค์ดีเด่นที่มีท่าแห่งบ่มซ้อนอยู่ใน18กลุ่มกองอมคางกระทรวงป้องกันความสงบและกองประชาการปกสนครหลวงเวียงจันทน์เข้ามาสังกัดอยู่สโมสรกีฬาป้องกันความสงบทั้งเป็นการผูกมิตรความสามัคคีหักแพงระหว่างเราหกวิชาเฉพาะด้วยกันให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาซึ่งกีฬาที่จะแข่งขันครั้งนี้ประกอบมี4ประเภทกีฬาคือกีฬาบานเตะสาวหนุ่มกีฬาบานทรงสายหญิงกีฬากระต้อหวายและกีฬาเป็ดตางคู่หญิงคู่ชายทีมหญิงและทีมชายซึ่งจะเริ่มการแข่งขันในวันที่12ถึงวันที่13มีนาคม2020นี้พร้อมนั้นกองประชุมยังได้มีการผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบซีนำรวมบรรดาอนุกรรมการต่างๆเพื่อเหตุให้งานแข่งขันกีฬาครั้งนี้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นและประสบผลสำเร็จอย่างจบงาม